ก็อยากให้ท่านนายกท่านได้ช่วยผลักดันในกรณีที่น้ำแม่น้ำมีความสูงที่แม่น้ำที่ชะลอตัวที่จะลงทะเลเรื่องน้ำเรื่องหลักใหญ่เพราะทุกปีของน้ำเนี่ยจะต้องท่วมแต่ธรรมชาติมันมีมากและน้อยก็ถึงเวลาก็ให้เกษตรกรเนี่ยทำนาตามโครงการของจังหวัดอยู่ในแค่วันที่15กันยายนเกษตรกรก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยหมดแล้วสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของชนประทานแบ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือที่ต่างๆที่สูงลงมาพักอยู่ในทุ่งนาครับทำนาปีเนี่ยถึงปีน้ำจะเข้านาแต่ว่าตอนที่ทำนาปางปุ๊บชาวนาก็กางน้ำหมดไม่เข้านาตามชายแม่น้ำเนี่ยน้ำท่วมตลอดเลยบ้านผมว่าท่วมมา3เดือนแล้วเนี่ยน้ำยังไม่ลงเลยตกคลองตะเคียนน่ะเพราะไอ้ชายน้ำเขาเดือดร้อนอยู่แล้วเพราะถ้าปล่อยเข้านาน้ำจะไม่เยอะเท่าไหร่หรอกอยากให้ลุงตู่สนับสนุนการสร้างสระว่ายน้ำเพราะอยากจะให้เด็กฝึกว่ายน้ำมีพื้นฐานการว่ายน้ำจะได้ว่ายน้ำได้หรือเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเด็กๆอาจจะใช้ที่ฝึกมาว่ายน้ำเพื่อรอดชีวิตได้ค่ะท่านนายกช่วยจัดระเบียบรถตู้ให้ผมด้วยครับเพราะผมหากินไม่มีที่จะจอดเลยครับต้องอาศัยโรงพยาบาลจอดดูทุกวันเลยครับแล้วนี้ถ้าโรงพยาบาลไล่ผมก็ไม่มีที่ทำมาหากินเลยครับผมอยากให้นายกหาที่จอดรถตุ๊กๆให้ผมสักหน่อยนะครับท่านพัฒนาเรื่องค่ารถนั่นแหละแล้วจะต้องไม่มีเก็บค่าวินแพงถ้าเก็บค่าวินแพงเมื่อไหร่ก็ไปใช้กับลูกค้ามากเท่านั้นเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเป็นภาพลักษณ์ของรถตุ๊กยุทธยานี่เป็นด่านหน้าเลยฮะเกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยวรถตุ๊กๆนะมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่นิยมเพราะรถตุ๊กๆเนี่ยคือนั่งแล้วประหยัดแล้วเย็นแล้วแบบว่าไม่มีอะไรบดบังทัศนะทัศนียภาพครับผมคืออยากให้ทุกฝ่ายเข้ามาพร้อมกันถึงจะคุณจะขอขึ้นราคาได้คือการไม่ละเอาเปรียบผู้เนี่ยผู้ท่องเที่ยวการนักท่องเที่ยวครับถ้าเราไม่ละเอาละเปรียบนักท่องเที่ยวเมืองยุทธยาก็จะเป็นเมืองที่จิตใจดีครับก็อยากให้พัฒนากับให้พัฒนาด้านศิวิไลเนี่ยคือจิตใจงดงามตรงนี้มันจะไปด้วยกันได้จิตใจงดงามเมืองยุทธยาก็จะดีขึ้นครับในตัวเมืองก็ดีอยู่แล้วก็แต่ไฟสว่างให้สว่างหน่อยไฟถนนนะฮะมันจะช่วงกลางคืนมันจะมืดมันไม่สว่างมันไฟมันขาดตลอดบางสายมันมืดตึ๊บเลยมันก็ดูเปลี่ยวผมเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงนะครับวันนี้ผมเนี่ยมีฟาร์มจำเป็นฮะที่ต้องให้หน่วยงานเนี่ยมีการเข้มงวดในการบริหารจัดการน้ำให้มากกว่านี้เพราะตอนนี้ชลประทานฝั่งฝ่าราชบุรีเนี่ยระบายน้ำจืดลงมาเนี่ยปริมาณที่มากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงที่ปากอ่าวบางตะบูนซึ่งหอยตอนนี้ได้รับความเสียหายประมาณ 30-40% มูลค่าหลายล้านบาทแล้วต้องมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลและต้องเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยตัวเนี้ยอย่างในกลุ่มของผมเองและหลายๆกลุ่มเนี่ยเราจะมีปัญหาเหมือนคือว่ามีตลาดมารอมีผลผลิตมีพื้นที่เพาะปลูกแต่ยังขาดแรงงานในภาคเกษตรเพราะแรงงานในภาคเกษตรเป็นสิ่งสำคัญเพราะเนื่องจากว่าอย่างพวกถั่วพวกแตงอย่างเงี้ยมันเป็นผลผลิตที่ต้องใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตที่ต้องใช้ดุลพินิจซึ่งก็คือแรงงานคนเท่านั้นไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้เพราะปัญหาคือว่าเมื่อก่อนแรงงานภาคอุตสาหกรรมคนเพียงพอต่างด้าวอยู่เฉพาะภาคเกษตรแต่พอปัจจุบันแรงงานภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงพอประเทศไทยประสบภาวะขาดแคลนแรงงานเนี่ยก็เปิดเอาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมพอเข้าภาคอุตสาหกรรมแรงงานที่เคยอยู่ในภาคเกษตรอย่างผมเองมีอยู่18คนปัจจุบันเหลือ2คนเกิดการโยกย้ายถ่ายงานหมดเลยลูกค้าปีนี้ไม่ดีเลยพืชผลทุกอย่างไม่ดีหมดเลยแม้แต่มันก็ถูกมาก 2-3 ปีมานี่นี่ไม่มีมันแพงเลยมีแต่มันถูกลงรับซื้อลงรับซื้อนะเขาบอกว่าเขาเอามาจากนอกกันเยอะเขานำเข้ามาเยอะชาวบ้านก็แย่สิอย่างนี้ไม่เคยเลย2-3 ปีมาเนี่ยมันนะราคา 2,000 กว่า 2,000 กว่านี่พันตัน900ชาวไร่จะอยู่ได้ไหมค่าเช่าก็หมดแล้วค่าเช่าไร่อ่ะไหนจะค่าลงทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่าจ้างคนงานเนี่ยทุกอย่างเลยปัญหาของตำบลไผ่ดำพัฒนานี่นะคะก็คือเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่สุดของอำเภอวิเศษชัยชาญเวลามีน้ำมาก็น้ำก็จะมารวมขังที่นี่
ต่เวลาหน้าแล้งน้ำก็จะส่งมาไม่ถึงที่นี่เหมือนกันค่ะนี่คือปัญหาและอุปสรรคของการทำการเกษตรอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยส่งน้ำให้เรามาให้ไวขึ้นเพราะว่าเราจะได้เลื่อนฤดูการทำนาให้เร็วขึ้นมาให้ถึงช่วงเดือนเมษาพอเดือนเมษาปุ๊บพอสิงหาเราก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วแต่เนี่ยกำลังจะเจอปัญหาคือน้ำกำลังจะเข้าและข้าวเรายังไม่ได้เกี่ยวเลยเราอยากเลื่อนฤดูการทำนาเนี่ยให้ไวขึ้นคือส่งน้ำให้เราให้เร็วขึ้นเพราะถ้าส่งน้ำเร็วปุ๊บเดือนสิงหาเราจะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วพอเกี่ยวข้าวเสร็จหมดจากทุ่งปุ๊บทางรัฐบาลก็ส่งน้ำมาอยู่ในทุ่งได้เลยปัญหาน้ำที่จะไปทั่วกรุงเทพจะไม่มีเลยเราพร้อมที่จะเป็นที่รับน้ำไม่ให้เข้าไปในกรุงเทพค่ะแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องให้เราเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาให้ได้เสียก่อนยายเบี้ยเลี้ยงที่เขาให้ทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับเบี้ยยังชีพอ๋อก็มันก็พอนั่นพอมันเทาไปแต่มันไม่ค่อยพอใจอ่ะวันก็หมดแล้วแบบกับข้าวอาหารมันแพงนะบุญมางานทีไปเขาตมมาอะไรด้วยทางของที่มันสูงขอให้ท่านนายกนะครับช่วยสนับสนุนนะครับอาชีวศึกษานะครับเพราะว่าในประเทศไทยนะครับช่วงนี้เราขาดตลาดแรงงานไปเยอะนะครับเลยอยากให้ท่านนายกนะครับเชิญชวนนะครับเพื่อนๆ น้องๆครับหรือทุกคนนะครับให้มาเรียนอาชีวะกันในเรื่องที่ผมต้องการที่อยากจะให้ท่านนายกช่วยเหลือก็คือเรื่องอุปกรณ์การเรียนนะครับผมเนื่องจากอุปกรณ์การเรียนนะครับมีไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ทันสมัยนะครับและอีกอย่างนึงคืออุปกรณ์การเรียนในแต่ละพื้นที่มันอาจจะไม่เท่าเทียมกันนะครับ